โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้นะครับทาง Infinix ส่งมือถือมาให้ผมได้ลองใช้แล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆรับชมอีกแล้วนะครับมันก็คือเจ้านี่ Infinix Hot 11S นะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเกมมิ่งโฟนนะครับที่ดีที่สุดในโทรศัพท์ราคา 5,000 บาทนะตอนนี้นะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันนะครับฟึบเป็นตัว 128GBROM นะครับแล้วก็6 GB สำหรับ RAM นะตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Helio G88 นะครับเป็น Dual Chip Processor นะหน้าจอ 1.78 นิ้ว USB Plus นะจะเห็นว่า Refresh Rate นะครับ 90Hz กล้องหลัก Wide Camera เนี่ย 50MP Aperture 1.6 แล้วก็ตัวนี้มี Dual Speaker แบต 5000mAh นะครับแล้วก็ Fast Charge USB C Type 18 วัตต์ด้วยนะแน่นอนมาพร้อมกับ Android 11นะครับโอเคเรามาลองแกะดูกันนะครับโอเคเปิดออกมาก็จะเจอเครื่องนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะตัวที่ผมได้มาก็เป็นสีเขียวนะ Green Web นะครับข้างในกล่องนะครับก็เอแน่นอนนะครับมาพร้อมกับตัวบัตร X Club นะอันนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับโทรคมนาคมนะครับแล้วก็แน่นอนInfinix ทำเคสมาให้นะเป็น TPU ใสนะครับในกล่องก็ยังมีตัวนี้สายชาร์จนะครับเป็น USB Type A to Type C แล้วก็ตัวเต้าชาร์จตัวนี้นะครับแถมเป็น18วัตต์ชาร์เจอร์ด้วยโอเคมาดูที่ตัวเครื่องนะครับก็ตัวนี้พลาสติกแรปมาทั้งเครื่องเลยนะจะไม่ได้มาแค่หน้าจอรุ่นก่อนตัวนี้เหมือนเขาจะมีฟิล์มกันรอยติดมาให้แล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องขายจริงเนี่ยเขาจะมีฟิล์มกันรอยมาให้แบบนี้หรือเปล่านะครับดูลักษณะสีกรีนเวฟนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีลวดลายของเวฟภายใต้พลาสติกด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องกันโอเคเข้ามาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมขอไปลองใช้งานนะครับเซตติ้งเครื่องดาวน์โหลดแอปต่างๆมานะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานเจ้าตัว Infinix Hot 11S นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าไซส์มันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับด้วยหน้าจอ 6.78 นิ้วนะแบบเกือบจะ full screen นะครับก็คือข้างล่างเนี่ยจะมีแท็บดำนิดนึงตรงนี้น่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์ของ display นะครับเมื่อเทียบกับไซส์ของ iPhone 12 Pro Max นะก็จะเห็นว่าตัว Infinix เนี่ยจะจอยาวกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเทียบขนาดไซส์ใบไซส์ด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นว่าความกว้างมันพอๆกันนะแล้วก็ความหนานะครับถ้าดูอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่า iPhone 12 Pro Max เนี่ยจะหนากว่านะก็เทียบกันให้ดูข้ามรุ่นประมาณนี้เลยนะทีนี้หน้าจอของตัว Infinix Hot 11S ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับจอเป็น Full HD Plus นะครับก็คือ 1080p นะฮะแต่ว่าจอเนี่ยจะยาวกว่าเท่าที่ลองใช้งานมานะผมรู้สึกว่าตัวจอเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับให้สีที่ค่อนข้างโอเคไม่ได้ฉูดฉาดนะก็ถือว่าดีแล้วกันใช้งานกลางแดดได้เพียงแต่ว่าความสว่างเนี่ยเมื่อเราเปิดความสว่างสุดนะครับมันอาจจะสู้มือถือตัวท็อปในท้องตลาดไม่ได้นะดูอย่างเงี้ยผมเทียบให้ดู iPhone ก็จะเห็นว่าตัว iPhone เนี่ยก็ประมาณนี้นะแต่ถือว่าเป็นความสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งานนะแล้วก็อยู่กลางแจ้งอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าได้ทีนี้ด้านหลังนะครับก็จะมี Touch ID เอาไว้ปลดล็อกมือถือนะครับแล้วก็กล้อง Wide Ultra Wide แล้วก็ Tele นะแล้วก็ Flash เนี่ยครับเป็นไฟ LED สีด้วงซึ่งพลาสติกด้านหลังเนี่ยก็ทำมาค่อนข้างสวยงามนะครับด้านในเนี่ยมีการเล่นสีให้ขยับไปตามแสงได้ด้วยนะด้านบนไม่มีอะไรนะด้านขวาของตัวเครื่องครับจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มล็อกเครื่องเปิดปิดเครื่องนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลำโพงสปีกเกอร์นะแล้วก็พอร์ตชาร์จ USB-C ตัวนี้เป็นไมโครโฟนแล้วก็แจ็คหูฟัง 3.5 มม.แน่นอนเมื่อกี้ด้านหน้าผมลืมพูดถึงครับตรงนี้มีกล้องหน้าด้วยนะกล้องหน้าจะเป็นแบบโฮคัทลงไปนะครับก็ถือว่าสวยงามนะแล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะมันจะมี proximity sensor อยู่แล้วก็ตอนนี้เป็นลำโพงนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเวลาเล่นแนวนอนเนี่ยลำโพงเป็นสเตอริโอนะฮะก็คือมีเสียงออกมาจากทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเป็นสเตอริโอแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นถาดใส่ซิมนะครับความพิเศษของรุ่นนี้เนี่ย
ก็คือคุณสามารถใส่ได้2ซิมแถมทั้ง2ซิมเนี่ยใช้งาน 4G ได้ทั้งคู่นะครับจะเห็นว่าตัวถาดใส่ซิมเนี่ยมีที่ให้ใส่ซิมทั้ง2ที่แล้วก็ยังมีที่ให้ใส่ SD อีกนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์โดยรวมนะซึ่งถือว่าหน้าตาดูผิดจากราคามาพูดถึงเรื่อง performance กันบ้างนะครับผมใช้เทสด้วยตัว Geekbench 5นะก็เดี๋ยวไปดูทีละอันนะตัว Compute Score เนี่ยอยู่ที่375นะครับ Multi-Core Score อยู่ที่1364นะก็ถือว่าคะแนนเนี่ยไม่ได้เป็นมือถือที่แรงมากนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็อยู่แทบจะท้ายตลาดเลยนะเทียบกับตัว Redmi Note 7นะครับทั้ง Single Core แล้วก็ Multi-Core Score นะครับ Compute Score อยู่ที่1229คะแนนจากที่ดูไม่ได้เยอะมากนะครับไปดูเทียบกับรุ่นอื่นๆในฝั่ง Android เนี่ยก็จะอยู่ประมาณGoogle Phone X3 Redmi Note 9นะครับถ้าเทียบในตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ท้ายตารางเหมือนกันครับโอเคแต่ว่าด้วยหน้าจอที่ใหญ่เป็น Full HD แล้ว CPU ตัวนี้เท่าที่ผมใช้มาเนี่ยถือว่าเอาอยู่นะไม่มีกระตุกไม่มีแหลกให้เห็นเท่าไหร่เลยอันนี้ก็ถือว่า CPU Helio G88 ที่ใส่เข้ามาเนี่ยทำหน้าที่ของมันได้ค่อนข้างดีโอเคถัดมานะฮะมาที่เรื่องเล่นเกมนะครับก็ต้องบอกว่า Hot 11S ตัวนี้วาง position ให้เป็นมือถือเล่นเกมอันดับ1ในรุ่นที่ราคาไม่เกิน 5,000 บาทนะซึ่งผมเนี่ยลองเล่นอยู่3เกมนะครับก็คือ Genshin Impact นะ Ragnarok X แล้วก็ Mobile Legends ครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงสำหรับ Genshin Impact เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผมถือว่าเป็น standard เกมที่เอาไว้ test performance ของมือถือแล้วก็แท็บเล็ตเลยนะเพราะว่ามันสามารถปรับให้กินทรัพยากรได้สูงสุดเท่าที่ใช้งานเหมือนดูเนี่ยปรับสุด60เฟรมเปอร์เซกเนี่ยมีแต่ใน iPad M1 เนี่ยที่เล่นได้แบบไม่มีสะดุดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะทำงานได้ดีแค่ไหนนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวนี้มันโหลดค่อนข้างช้านะรอนิดนึงนะครับแต่โอเคตอนนี้ผมอยู่ในอีเวนต์ปรับมังกรอยู่นะฮะซึ่งหลังจากปรับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเล่นเนี่ยทำได้สมูทเลยนะตอนนี้เอฟเฟกต์ก็มีทั้งฝุ่นทั้งลมทั้งควันนะครับแต่ว่าก็เล่นได้ไม่มีกระตุกแต่อย่างใดนะก็ประมาณนี้นะทีนี้ถามว่าผมปรับกราฟิกยังไงนะครับก็ไปดูจะเห็นว่าตัวนี้ปรับกราฟิกต่ำสุดเลยนะภาพเมื่อกี้ที่เห็นนะครับก็คือเป็นกราฟิกที่ต่ำสุดนะซึ่งกราฟิกต่ำสุดเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะทีนี้มาลองดู60เฟรมเปอร์เซกปุ๊บขึ้นแถบแดงปั๊บโอเวอร์คล็อกเลยทั้งที่ตัวภาพเนี่ยเรายังปรับเป็นโลเวสอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเล่นได้ลื่นอยู่นะไม่ได้แบบว่าช้านะครับไม่ได้มีอะไรกระตุกมากนะแต่ว่าต้องไปดูตอนที่สู้กับมอนจริงนะครับซึ่งเท่าที่ลองดูแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าพอเล่นได้แล้วกันนะสำหรับ60เฟรมเปอร์เซกต์ตัวนี้นะฮะทีนี้มาดูที่การปรับสุดนะเราต้องไปให้สุดนะฮะเมื่อกี้ปรับเป็น60เฟรมเปอร์เซกต์ในหน้าจอที่ปรับกราฟิก lowest นะครับนี้ผมจะมาปรับเป็น highest นะก็แดงแล้วนะฮะแล้วก็ปรับ60เฟรมเปอร์เซกต์เลยเราจะไปให้สุดกันครับก็ยังเล่นได้นะดูภาพสวยขึ้นเยอะเลยนะฮะเพื่อนๆถ้าดูในรีวิวเนี่ยอาจจะไม่เห็นความต่างเท่าไหร่นะประมาณนี้แต่ว่าความรู้สึกเนี่ยครับก็จะรู้สึกว่า response มันจะเริ่มช้าลงนะก็คือถึงแม้ว่าภาพเนี่ยเราจะปรับสุดแต่ response จริงๆของมันช้าลงนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกร้อนตรงเนี้ยแสดงว่ามันกินทรัพยากรเยอะทีเดียวดังนั้นถ้าจะเล่นให้สมูทแล้วก็ประหยัดแบตนะผมก็แนะนำว่าปรับที่กราฟิกกลับมาเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ Genshin Impact ทีนี้มาดูเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ก็คือ Ragnarok X นะครับไม่แน่ใจว่ายังฮิตอยู่ไหมนะแต่ว่าณวันที่ผมเทสเนี่ยก็ผมก็ยังเล่นอยู่บ้างนะครับ
ตัว Ragnarok X เนี่ยเท่าที่เล่นนะครับมันก็มีกระตุกกระตุกให้เห็นบ้างนะครับผมก็จะวิ่งในเมืองให้ดูเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะกระตุกนะเพราะว่ามันต้องโหลดตัวละครหรือชื่อผู้เล่นอื่นขึ้นมาซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยผมปรับต่ำสุดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแค่ชื่อตัวละครนะครับแต่ว่าถ้าเรามาปรับกราฟิกให้เป็นสูงสุดก็จะเห็นว่าโหลดตัวละครของผู้เล่นอื่นขึ้นมาด้วยเนี่ยทำให้เวลาเดินผ่านก็การปรับมุมกล้องก็มีกระตุกพอสมควรนะก็เป็นอะไรที่เพื่อนๆรู้นะครับสามารถเล่นได้นะแล้วก็เอามาเปิดบอร์ด Ragnarok X ก็ได้ถามว่ากระตุกจนเล่นไม่ได้หรือเปล่าถ้าปรับกราฟิกเต็มก็ไม่นะถือว่าโอเคเลยนะครับก็ถ้าเลือกบาลานซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะนี้ก็ถือว่าRagnarok X เนี่ยไม่ค่อยกินทรัพยากรเท่าไหร่นะครับหนึ่งถ้าใครซื้อมาเล่นเกมนี้เนี่ยผมว่าเล่นได้เนี่ยแล้วก็เลือกกราฟิกได้ค่อนข้างโอเคนะครับประมาณนี้นะสำหรับ Ragnarok X ทีนี้มาดูเกมสุดท้ายนะครับที่ผมจะเล่นให้ดูนะตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อกี้เปิดแอปขึ้นมามีกล่องเขียวขึ้นมาแล้วก็เป็นเทคโนโลยี Darlink ของทาง Infinix นะครับก็คือเกมที่เขารู้จักเนี่ยเขาก็จะทำการบูตเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องขึ้นมานะมันจะทำให้เกมเล่นได้ไหลลื่นและไม่กระตุกนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นไงนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมแนวนี้นานนะเพื่อนๆจะเห็นว่าหลังๆเวลาผมเทสเกมผมจะข้ามเกมแนวนี้ไปเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเล่นเราก็ต้องเล่นให้จบใช่ไหมแล้วฟุตเทจผมก็จะยาวผมก็ต้องมาตัดทิ้งมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับแน่นอนว่าเราเป็นแครี่นะเราต้องไปเล่นกันเข้าใจว่าผมน่าจะได้เล่นกับผู้เล่นมือใหม่เหมือนกันนะจบจะได้รีวิวต่อเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะอย่างที่เพื่อนเห็นถือว่าเล่นได้ภาพสวยไม่มีกระตุกไม่มีอะไรให้เห็นเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทรัพยากรที่ใช้ก็ถือว่าโอเคนะเครื่องก็มีอุ่นๆนิดนึงโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังละกันนะว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างนะครับสำหรับ Genshin Impact นะก็พอเล่นได้นะปรับกราฟิกต่ำสุดนะครับส่วน ROX เนี่ยปรับกราฟิกกลางๆก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เปิดบอทก็ได้นะตัวนี้แบตเยอะด้วยนะครับส่วน Mobile Legend ถือว่าทำได้ดีเลยด้วยเทคโนโลยี Darlink นะครับที่เขาให้มานะก็เพื่อนๆก็ลองไปดูพวกเกมที่ตัว Infinix Hot 11S ซัพพอร์ตอยู่นะผมว่ามีหลายเกมเลยนะที่เล่นได้ลื่นๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมทีนี้อีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องกล้องนะแน่นอนว่าตัวกล้อง50ล้านพิกเซลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเท่าที่ผมลองใช้มาถ่ายรูปมาก็ถือว่าได้ภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยนะเพื่อนๆลองไปดูภาพที่ผมถ่ายมาแล้วกันครับอย่างที่เห็นนะมันทำได้ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะก็สรุปแล้วกันนะครับตัว Infinix Hot 10SS เนี่ยเท่าที่ผมใช้งานมาถือว่าเป็นมือถือที่ดีในระดับหนึ่งนะถือว่าดีเกินราคาเพราะว่าราคามันแค่ 5,000 นะครับเพื่อนๆได้จอมีเฟรมเรท90เฟรมเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคมากๆสำหรับผมนะแล้วก็การเล่นเกมถือว่าทำได้ดีในเกมที่เขาทำโปรโมมาก
ก็คือพวก Mobile Legends แล้วก็เกมอื่นๆของฝั่งGarena ก็จะมี ROV อะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าเล่นได้ดีแต่ส่วนเกมอื่นๆก็อย่าง Genshin Impact เนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีมากนะถือว่าต้องปรับกราฟิกลงต่ำกันส่วนตัว ROX เนี่ยเล่นได้สบายๆเรื่องกล้องนะครับก็ถือว่าทำได้ใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดไม่ได้เป็นกล้องไฮเอนด์ขนาดนั้นแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วทำได้ดีเลยใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ถ่ายรูปอัปโหลดในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ส่วนวิดีโอก็เท่าที่ลองมาก็ถือว่าทำได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้รีวิวให้ดูเนี่ยวิดีโอเนี่ยเขาจะถ่ายได้สูงสุดแค่ 2K นะ 30 frames per second นะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นลิมิตของ CPU นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งที่ลิมิตของเจ้าตัว Infinix Hot 11Sตัวนี้นะก็เป็นเรื่องของ performance โดยรวมนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยมือถือราคา 5,000 บาทเนี่ยเขาก็ใส่ CPU ตัวที่แรงที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ในรุ่นนี้มานะเพียงแต่ว่าเวลาที่ไปเล่นเกมใหญ่ๆอย่าง Genshin Impact เนี่ยอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับซึ่งก็เข้าใจได้นะก็เห็นว่าเขาจะเริ่มวางจำหน่ายแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูในลิงก์ที่ผมแนบไว้ใน description นะเห็นว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามทิ้งไว้หน้านะครับแล้วผมจะมาตอบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ iPhone มีแอปโฆษณา iPhone 13 Pro มาแล้วนะเดี๋ยวรีวิวในคลิปหน้าแล้วกันแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย